光，有丝丝穿透年来轮换的微尘，短短的你曾埋藏多少怨恨，当思走旧月份，撕不开命运，不想再受困，一圈圈吹散了昨晚天边星斗，烟消光了却模糊多少眼眸，假使莫怨，挚爱在醉，你亦彻夜留守，温柔的手接着那长恨，痛过泪印更强前行，这次遇见绚丽了凌晨，眼泪笑着流，雨后挽着走，笑他欢笑着不随着雨声，都应光过泪流动的雨声，他画布毫无论舍，点缀的你天下可见，我还最忧伤，当醉酒飘泊流浪眼，前途璀璨明月，同步呼吸才耀眼，我还追赶你，远高不能等你追有眼。มาแล้วเหรอเป็นไงทำไมกลับมาเร็วจังแนนซี่ได้อ่อยอลุนบ้างไหมอ้อยเอ้ยอะไรล่ะเราแค่ออกไปเต้นเฉยๆใครจะนึกว่าอย่าจิ้งจอกจะโผล่มาฮะอุ้ยฉันกับอลุนแล้วก็พี่จะไปแล้วพอดีมีน้ำพันเหลืออยู่สองแก้วพวกเธอกินสิตรงนั้นมีเพื่อนพี่ฉันอีก2คนด้วยนะดูน่าจะเหมาะกับพวกเธอดีตรงนั้นก็เลยชวนแล้วก็โปหลีโถฮะดูเงิงงงแงงแบบนั้นเนี่ยนะเจ้าโย่งนั่นเหมาะกับผักอวบดีจะตายส่วนอีกคนที่มาจากจีนก็เหมาะกับฉันสุดๆเธอเต้นเก่งไม่ใช่เหรอออกไประบำพัดกับเขาหน่อยเป็นไงโอ้ยเจ็บใจเฮ้ยนี่น่าอะไรถึงได้อวดดีนะเธอข้ามเนื้อไปนี่เองไม่แปลกใจเลยก็หนุ่มฮอตกับสาวฮอตจะเอาอะไรไปสู้เขาแล้วงงฮะทำไมจะสู้ไม่ได้ฉันยังไม่ได้ลงสนามเลยฮะแต่เธอไม่ได้ชอบอลุนนี่นาฉันก็ไม่ได้บอกว่าชอบนี่ก็แค่รำคาญยายตันตันนั่นฉันต้องแย่งอลุนมาให้ได้เอาให้ยายนั่นร้องไห้แงแงกลับบ้านไปเลยได้เอ็มคลับจะช่วยคุ้มกันให้เองเราต้องชนะให้ได้ชนแก้วชนแก้วชนแก้วจวบเซี่ยวซื้อเธอบอกว่าจะช่วยฉันต้องช่วยฉันด้วยนะไปดื่มต่อเถอะโรงเรียนมัธยมเซนต์โลแลนด์รับความสุขนี่อย่าทำแบบนี้นี่แบบนี้สิพวกเธอเฮ้ยโอ๊ยนี่แน่นี่มาระบำใต้น้ำกันไหมได้เลยฉันร้องเพลงเองปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเฮ้ยเดี๋ยวนะว้ายเฮ้ยฉันอยู่ไม่ถึงเตี้ยเป็นไงบ้างเด็กอ้วนเตี้ยเดี๋ยวพาไปเล่นสระเด็กดีกว่านะโอ๊ยนี่แน่นี่แน่มาแล้วอลุนน่ะไม่อยู่อ่ะฮะได้ข่าวมาจากไหนอ่ะทางเข้าสระว่ายน้ำโรงเรียนน่ะสิมันมีร้านเฉาก๊วยอยู่ใช่ไหมล่ะตอนฉันเดินเข้าไปซื้อบังเอิญเจอกับเกาเหลาฉวนจากมูลทีน่ะเขาน่ารักมากเดินเข้ามาคุยด้วยแถมยังจ่ายเงินให้ฉันด้วยนะนี่เขาสูงขนาดนั้นเป็นนักบาสโรงเรียนจริงด้วยนี่อย่าโมลีลาได้ไหมเรื่องของเกาเหลาฉวนเกี่ยวอะไรกับเราด้วยอ่ะนั้นสิทำไมถึงบอกว่าอลุนไม่อยู่ล่ะตันตันกับอลุนไปตั้งแคมป์กันนะสิว่าเกาเหลาฉวนบอกเธอเหรอไปก็สองคนเหรอฮะชายหญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองเกินไปไหมเนี่ยไม่ใช่โว้ยมีพี่ของตันตันไปด้วยมีเกาเหลาฉวนแล้วก็โปลีโถอีกเกาเหลาฉวนบอกว่าตอนแรกตันตันไม่ได้ไปแต่ตันตันอยากไปกับพี่เธอให้ได้ที่เปลี่ยวรังห่างไกลมันหนาวเย็นมากอุ้ยไอหลุนต้องเสียยาจิ้งจอกนั่นแน่เลยไม่คิดเลยว่าเอ็มคลับ6ต่อ1ยังแพ้ยายนั่นโอ้สู้ไม่ไหวทำไงดีล่ะเราจะแพ้ไม่ได้ต้องช่วยอลุนให้ได้งั้นเราก็ตีเธอให้สลบเธอจะได้อดไปนี่แหละจะเอาช็อกโกแลตนั่นให้เธอกินไม่อย่างงั้นเราก็ไปกับเธอซะเลยขัดขวางเธอซะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
เป็นไงบ้างเธอเพิ่งมาตั้งแคมป์ครั้งแรกกลัวบ้างหรือเปล่าเพราะที่นั่นมีแมลงเต็มไปหมดเลยนะเธอต้องลำบากมากแน่ฉันไม่กลัวแค่มีพี่กับอาหลุนก็พอแล้วอยากตามติดอาหลุนละสิท่าแต่ไม่รู้ว่าอาหลุนเขาจะชอบไปสาวตามแบบนี้หรือเปล่านะฉันไม่เหมือนผู้หญิงพวกนั้นนะใครๆก็ต้องชอบฉันเอ็มครับยังไงพวกเธอมาได้ยังไงเนี่ยเธอมาได้แล้วก็มาได้นะสวัสดีบังเอิญจังไปตั้งแคมป์กันเหรอเราก็จะไปเหมือนกันเลยไปด้วยกันเลยไหมดีเลยดีเลยไปเร็วไปเร็วผมช่วยถือขอบคุณนะมันหนักมากเลยฉันถือไม่ไหวแล้วมาพี่ถือให้ดีค่ะเอ้ยโอ้ยเธอพกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยกระเป๋าเธอดูหนักมากเลยให้ฉันช่วยถือไหมไม่เป็นไรเราก็มาจากกินด้วยกันทั้งคู่ควรจะคอยดูแลกันและกันจริงสิเธอเป็นคนที่ไหนฉันเป็นคนเจียงซีนะฉันเป็นคนเป๋ยเจี่ยวตั้งหากฉันเป็นคนฮ่องกงนะเธอจะมาจากไหนแล้วมันจะทำไมล่ะดุจังอีกไกลไหมเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีอีก20กว่านาทีเหนื่อยแล้วเหรออยากพักสักหน่อยไหมผมอยู่เป็นเพื่อนใครกันแน่ที่เหนื่อยน่ะถ้าจะขาดใจตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยพักอวบเดินเร็วเราจะไปแล้วนะมาแล้วนะอย่าเร่งนักสิขาเธอสั้นจะตายจะเร็วได้สักแค่ไหนขายาวนักมันก็ระวังล้มหัวทิ่มแล้วกันอย่าพูดมากแบบเธอก็ระวังแมลงวันจะบินเข้าปากเธออาบน้ำหอมมาขนาดนี้ระวังโดนพึ่งต่อยนะแต่ถ้าไม่อาบน้ำหอมมาอาจจะเหม็นจนแมลงวันบินตอมก็ได้นะพวกเธอว่าคุณจะอาบมาไหมล่ะมีกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นมากเหม็นมากเหม็นจังเลยเหม็นจังเลยเหม็นไหมเหม็นที่สุดเหม็นฝุ่นฝุ่นนี่ก็หมาเน่าอุ้ยนี่ฮะถ้าตีฉันทำไมอ่ะฉันเปล่านะแกเห็นว่ายุงมันบินมากัดเธอน่ะหน่อยพ่นยากันยุงหน่อยฉันพ่นให้นะอุ้ยพอแล้วล่ะจูลี่ก็โดนกัดช่วยพ่นให้เธอด้วยสิเฮ้ยที่จูลุนฉันก็โดนกัดเหมือนกันเนี่ยตรงนี้โอ้แม่จ้าใหญ่โตไอ้ตาอยากฉีดให้มีไหมมีไหมจู่ๆก็วิงเวียนตาลายแค่ขาอ่อนไม่หมดไม่มีอาหลุนหรือว่าเธอจะเป็นไข้แดดที่ไปดูเร็วมีหล่ออยู่คนเดียวเหนื่อยหน่อยดื่มน้ำก่อนนะเป็นไรไหมมีผ้าเย็นหรือเปล่าตาตันเอาร่มมาบังเร็วบังแดดให้เพื่อนหน่อยโอเคขึ้นไหมอ๋อไม่ต้องห่วงนะฉันรู้วิธีปฐมพยาบาลด้วยเดี๋ยวฉันช่วยเองโทษทีนะโทษทีนี่แน่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยว้าวนี่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 นฉันไม่ชอบเดี๋ยวดำอุ๊ยจริงสิทั้งห้องมีเธอว่ายน้ำไม่เป็นอยู่คนเดียวนี่นาสอบตกพละด้วย แล้วเธอล่ะยะฉันว่ายไม่ได้ไม่นมาเหรอแม่ฉันบอกว่าห้ามลงน้ำวันนี้ฉันไม่ถูกกับน้ำเธอนี่งมงายจริงๆเราไม่มั่นใจในตัวเองเหรอทำอะไรก็ล้มเหลวเลยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์งั้นสิใช่ฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเองเหมือนเธอนี่อะไรก็คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดกำชัยชนะอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านะถึงฉันจะไม่ได้เก่งแต่ก็ยังมีเพื่อนหลายคนอยู่ข้างๆฉันและเธอล่ะไม่ต้องถามหมอดูก็พอจะดูแล้วว่าเธอไม่มีเพื่อนโดดเดี่ยวจนตายฮึ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 ฉันเล่นไม่เป็นฉันเล่นด้วยไม่เล่นไปแล้วนี่ฉันนับคะแนนให้ฮึ
พร้อมนะเราดีสุดแล้วเริ่มได้มาโหเด็กน้อยน่าดีไม่น่าพลาดงานวู้คนเก่งจังเลยสาวๆเนี่ยเตี้ยได้แล้วเสียใจอีกแล้วบอลบินหมุนเกลียวย่ามังกรออกจากท่าแต่ละท่าเย้โอ้ยนี่แล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บนะระวังระวังต่อได้ต่อลูกตบแย้งใจย่ามันผีลังกรดตบไข่เน่อด้วยย่าโอ้ยระวังนะเป็นไรไหมเล่นต่อนะไทซอนกดศีรษะปุ๊บไปไหนแล้วอ่ะเธอไม่ใช่ไทซอนเป็นกอริลลาต่างหากแรงเยอะอย่างกับลิงลูกไปไหนแล้วมันจะอยู่แถวเรือเล็กนะจริงเหรอใช่อ๋อฉันไปเองจะไปยากอะไรนี่เรียบร้อยเฮ้ยวิชาแยกร่างช่วยฉันด้วยใครๆช่วยด้วยช่วยฉันทีเสี่ยวซื้อไปไหนเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วผมไปดูหน่อยฉันไปด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วยเฮ้ยเราด้วยนี่ลูกซี่ลูกม้าอะไรไหนๆช่วยฉันด้วยโอ้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 ย
แบบเธอตั้งห่าฉันว่าอลุนหล่อขึ้นทุกวันเลยล่ะนอกจากจะหล่อมากๆแล้วเขายังแมนแถมเหมือนฮีโร่เธอเองก็ชอบเขาใช่ไหมฉันว่านะเขาดีกับเธอมากเลยไม่หรอกเขาดีกับทุกคนนั่นแหละเขาก็ดีกับเธอด้วยนี่ถูกของเธอเมื่อกี้ตอนที่ฉันล้มตอนเล่นวอลเล่เขาปรีเข้ามาช่วยทันทีเลยเห็นไหมล่ะแต่ว่าฉันกลัวจะแพ้ตันตันไม่ต้องห่วงเจนนี่เองก็จะช่วยเธอนะฉันไม่เชื่อหรอกเจนนี่ก็อ่อยอลุ่นอยู่เหมือนกันฉันเชื่อเธอแค่คนเดียวนะเซี่ยวซื้อถ้ามีโอกาสแล้วก็เธอต้องช่วยฉันดูนะว่าอลุ่นชอบใครจำไว้เธอต้องช่วยฉันนะนี่เรามาเล่นเกมกันดีกว่าบรรยากาศแบบนี้เหมาะกับการเล่าเรื่องผีที่สุดเลยดีเลยโรงเรียนเรามีผีเยอะเลยล่ะมีทุกที่นั่นแหละไม่รู้จริงหรือเปล่านั่นสิ
ฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อก็ลองฟังดูสิเรื่องผีของผักอวบน่ากลัวสุดๆเลยใช่เลยเธอมีอีกชื่อหนึ่งว่าผีสาวบางคนก็เรียกฉันว่าแม่มดนะนึกว่าชื่อขี้เหร่ซะอีกโอ๊ะโทษทีนะคือฉันหมายถึงขี้เมาต่างหากล่ะนี่เล่นรายการขอเล่นด้วยสิอะไรหรอกเอ้ยมานั่งนี่มาจูลี่มานั่งนี่สิชอบเครื่องดื่มมาแล้วว้าวว้าวดีจังมีเบียร์ด้วยใช่เบียร์อะไรนะเธอก็ชอบดื่มเบียร์เหรอแน่นอนเย้เย้ชอบชอบเย้เย้นี่เธอจะเอาน้ำอะไรอ่ะกินเบียร์นี่แหละเอาแล้วนะนี่นั่งกันหมดแล้วนะฉันอยากฟังผักอวบเล่าแล้วเออาสิจะเล่าแล้วนะขยับหน่อยทุกคนรู้ไหมว่าโรงเรียนของเราเมื่อก่อนมันเป็นหลุมฝังศพไม่ได้สร้างบนที่ดินที่ถมทะเลเหรอนี่ถมด้วยศพไงช็อตฟิลจริงๆตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดฮ่องกงคนฮ่องกงมากมายถูกพวกทหารญี่ปุ่นจับตัวไว้เอาไปทำการทดลองแล้วทุบตีทรมานพวกเขายังโหดเหี้ยมจนตายแถมบางคนถูกฝังทั้งเป็นมีครั้งหนึ่งที่ฉันเข้าห้องน้ำชั้นสองจู่ๆก็มีลมพัดเข้ามาพัดเข้ามาอีโคตรเหม็นเลยโทษเหม็นจริงด้วยแล้วฉันก็เดินไปที่หน้ากระจกจู่ๆก็มีผีสาวญี่ปุ่นที่ไม่มีลูกตามองจ้องมาที่ฉันเธอพูดว่าฉันทรมานเหลือเกินเดี๋ยวสิผีไม่มีตานี่นะเห็นเธอได้ยังไงน่าสิผีญี่ปุ่นเธอฟังรู้เรื่องเหรอเขาที่ตายไม่น่าใช่คนญี่ปุ่นนะแต่งเรื่องชัดๆเลยนั่นสิเราอยู่โรงเรียนเดียวกันไม่เห็นเคยได้ยินเลยไม่กลัวแต่เธอกอดเขาซะแน่นเลยนะนั่นสิฉันตกใจยายขี้เหร่ผักอวบตั้งหากงั้นมาเล่นอะไรดีๆหน่อยไหมล่ะเล่นอะไรล่ะผีถ้วยแก้วฮะผีถ้วยแก้วน่ากลัวได้ยินมาว่านักเรียนบางคนเล่นแล้วโดนผีสิงด้วยตากลับเหมือนฉันตอนนี้หรือเปล่าว่าไงกล้าเล่นหรือเปล่าล่ะเอาไงพวกเธอเล่นฉันก็เล่นฉันไม่เล่นแค่นี้ฉันจะไปนอนแล้วได้ฝันดีบ๊ายบายมันมืดมากฉันไม่อยากจะกลับคนเดียวอ่ะหลุนไปด้วยกันสิก็ได้ก็ได้ฉันไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวฉันกลับมานะไปว่าไงเธอกล้าเล่นไหมบอกไว้ก่อนนะห้ามกลัวจนร้องนะยะเล่นก็เล่นสิสาวๆเล่นกันไปก่อนแล้วกันนะผมกับเกาเหล่าฉวนออกไปซื้อเบียร์มาเพิ่มให้ทุกคนหน่อยดีกว่านะฉันขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บอ๋อได้ไปเร็วเร็วบอสจริงๆนั่นสิมาจะเริ่มแล้วนะโอเคใครอยากจะเริ่มก่อนฉันเองฉันเองฉันอยากรู้ว่าปีหน้าจะสอบอังกฤษผ่านไหมเธอถามอย่างอื่นให้หน้าฉันเองเอาตรงๆเลยนะผีถ้วยแก้วเอ๋ยฉันอยากรู้ว่าตันตันเป็นคนสตรอเบอรี่มั้ยนั่นสินั่นสิถามแบบนี้ฉันไม่เล่นแล้วเซี่ยวซื้อเธอลองถามสิฉันเหรอได้สิผีถ้วยแก้วเอ๋ยบอกมาอาหลุนชอบหนึ่งในพวกเราใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแล้วเฮ้ยโอ้ยเย้เย้ผีถ้วยแก้วผู้หญิงคนนั้นไว้ผมยาวใช่ไหมใช่หรือเปล่าแล้วผมยาวกันทุกคนเลยนี่แต่เหมือนฉันว่าฉันตัดผมสั้นเนาะอ้าจังมาถามต่อเธอผีถ้วยแก้วอาหลุนเขาชอบเจนนี่หรือเปล่าฮะฮะอุ้ย
ลยนะโอ้โหเอ้ยปลื้ดอ้าวยังไงเนี่ยน้อยดันไว้ดันไว้ถึงตาฉันแล้วผีถ้วยแก้วฉันอยากรู้ว่าอรุณชอบตันๆใช่ไหมเอาสิดันใจแคบไปหรือเปล่าเขาไม่ชอบตัวเองก็เลยวายๆนั่นสิเธอตายแน่ไปลบหลู่ผีถ้วยแก้วคืนนี้ก็จะมาหาเธอแม่ไม่ต้องมาหลอกฉันหรอกฉันไม่กลัวหรอกนี่เล่นกันเสร็จแล้วเหรอถามอะไรกันแม่นไหมแม่นแม่นมากด้วยจือหลุนนิ้วฉันเจ็บมากเลยเป็นไรไหมอืมงั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆกันดีกว่านะได้เลยแข่งดื่มเบียร์พี่คนโง่เป็นไงก็ดีถ้าแพ้ก็จะต้องดื่มเบียร์นะได้เริ่มได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยดื่มดื่มดื่มมาได้ดื่มให้หน่อยดื่มให้หน่อยโอ๊ยโอ๊ยเต้นเต้นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยโอ๊ยดื่มเลยใหญ่ไปเอาพอแล้วไฟมอดแล้วอ๋อแล้วฉันไม่ไหวแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรฉันจะขอไปเข้าห้องน้ำไหวไหมเนี่ยทางนั้นน่ะทางนั้นไงไม่ใช่ทางนั้นน่ะร้องเพลงกันเถอะมาๆๆร้องเพลงกันด้วยด้วยนายจะตามฉันไปห้องน้ำทำไมเปล่านะแค่มันมืดแล้วกลัวเธอจะหลงทางน่ะไม่มืดซะหน่อยมีดาวเยอะแยะเลยเธอเห็นดาวเยอะเลยเหรอใช่สิเอาไม่ใช่เหรอมันหายไปแล้วสงสัยฉันจะดื่มเยอะเกินไปเลยเห็นดาวเต็มฟ้าฉันว่าเธอเมาแอเลยก็ไม่เลวนะคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอละเมอไปไกลมองไม่เห็นเป็นเธอเดิมเธอน่ารักมากนายก็หล่อเหมือนกันไม่รู้ว่าจูบนายแล้วจะรู้สึกยังไงทำไมอารมณ์ดีจังให้ฉันแต่งหน้าให้อยากใส่ถุงอุ่นขาอากาศร้อนนะนี่คิดถึงสตูใช่ไหมล่ะเธอช่วยหายเร็วๆหน่อยได้ไหมฉันแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะพวกเราเป็นหนี้เอ็มกลับก็พังแล้วส่วนเหยาจื่อหลุนน่ะเธอยังจำเขาได้ไหมในโลกใบนี้นอกจากเธอแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนั้นอีกและเพราะผู้ชายคนนี้ฉันถึงหักหลังเพื่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยหักหลังจูลี่มันคงเป็นเวรกรรมจูลี่เกลียดฉันเข้ากระดูกดำแล้วอลุนก็ทำให้ฉันเป็นแบบนี้
อาหลุนเหรอท่านชอบเขา L O V E love 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 เธอมีความสุขก็พอแล้วทำไมถึงจะไม่มีความสุขล่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตก็ต้องเดินต่อไปไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องเต้นต่อไปนะรู้หรือเปล่าฉันจะไปเต้นแล้วเต้นแล้วนะมาๆๆมาเต้นกันเร็วโอเคปวดคอจิ๊บเธอมาได้ยังไงมาหาเธอน่ะเอาวายมาด้วยนะมาตามสบายอันนี้ไม่ต้องเกรงใจว้าววายขายในซุปเปอร์ราคา 39.9 หยวนนี่มีใช่ 59.9 หยวนตั้งหากมาฉันกระดกไม่ลงหรอกงั้นเอาเป็นวิสกี้มะไว้ฉันจะเอาของดีมาฝากนี่ทำไมถึงมาหาฉันล่ะโชคดีที่เธอไม่ได้ถ่ายโฆษณานั่นถ้าเห็นการโจมตีของแม่บ้านอัปลักษณ์หรือยังน่าเกลียดอย่างกับเสี่ยหุยฉันอายจนแทบแทบแผ่นดินหนีหรือเพราะเสี่ยวซื่อนั่นแหละทั้งฉันเจนนี่แล้วก็ผักอวบเมินเธอกันหมดฉันโกรธก็เลยหนีออกมาเธออยากหนีออกจากบ้านอยากจะพูดแบบนี้ใช่ไหม คนเป็นข้าราชการนี่ดูคนเก่งจริงๆก็แค่แกล้งเป็นไม่ดูถ้าไม่อยู่ที่นั่นเธอจะไปอยู่ที่ไหนเธอไม่มีญาติที่ไหนเงินก็ไม่มีเธอไม่มีที่ไปก็เลยนึกถึงฉันใช่ไหมโอ้ยบ้านเธอออกจะใหญ่โตแถมมี2ห้องด้วยถ้าฉันย้ายเข้ามาก็ฉันให้เธออยู่ไม่ได้ทำไมล่ะคนเรามี2เรื่องที่แย่ที่สุด1คือจะต้องโดดเดี่ยว2คืออดอยากตอนนี้ฉันไม่มีเงินเธอก็กำลังเหงาเราอยู่ด้วยกันดีจะตายฉันมีที่ซุกหัวนอนเธอก็มีคนอยู่คุยด้วยไงเรื่องตัวสุดๆเลยนะฉันบอกตอนไหนว่าเหงาก็เธอหย่าแล้วลูกชาย2คนก็ไปอยู่อังกฤษเธอไม่เหงาเหรอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเธอเมาเลยบอกฉันนะสิฉันยังบอกอะไรอีกฉันบังเอิญไปเห็นข้อความของเธอเข้าเลยรู้ว่าเธอกับแอลวายนั่นเธอออกไปเดี๋ยวนี้ฉันเกลียดคนแบบนี้ที่สุดทำไมโมโหขนาดนี้ฉันก็แค่เป็นห่วงวางใจได้ฉันไม่บอกคนอื่นแน่นอนจะมีฉันคนเดียวที่รู้ไม่นึกเลยว่าเธอจะเปิดกว้างแบบนี้มีความสัมพันธ์กับคนที่แต่งงานแล้วหุบปากมีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์ฉันอย่าได้เอาฉันไปเทียบกับเธอฉันแค่อยากมาขออาศัยอยู่กับเธอหมายความว่าไงขู่ฉันเหรอฉันไม่ได้ขู่เธอก็แค่อะไรถ้าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นเก็ดตัวทำทุกอย่างก็เพื่อตัวเองทำไมคิดเหมือนกันไปหมดออกไปนี่ของเธอรีบออกไปซะมอง天開始一起為理想構思點彩若風開思想日子不分彼此快樂時正开始，一起也正式休止。转身求要走各自意思，跌跌碰碰在暗示。无数梦想的坚持，记忆体重拾我们有故。Studio 闪电风扇。ชั้น 2A ปุ่นทาตองทีนเดปาจีตองทีนสุดทีวันลอยใจยินจุกเข้ามาสิฉันจะยอมแพ้แล้วฉันจะรีบหาทางใช้หนี้ให้หมด
รอซินดี้ดีขึ้นอีกหน่อยฉันก็จะบอกเขาเธอจะอยู่ที่นี่ต่อก็ได้แต่ว่าไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงเธออาจต้องย้ายออกฉันพอมีเงินอยู่นิดหน่อยถือเป็นค่าชดเชยฉันคงดูแลเธอไม่ได้แล้วประหยัดหน่อยนะพวกเธอว่าฉันเห็นแก่ตัวไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นเธอเคยถามฉันว่าเอาเงินเยอะแยะไปทำอะไรที่จริงฉันอยากจ้างนักสืบให้สืบเรื่องลูกฮะไรๆเหรอได้ข่าวบ้างไหมเจอหรือยังไอ้หมอนั่นเชิดเงินหนีไปแล้วผักอวบไม่แม่นเลยเธอเคยดูดวงแล้วบอกว่าจะได้แต่งกับคนดีๆแต่ทุกคนที่ฉันรู้จักหนีไปกันหมดสัปดาห์ก่อนมีคนเห็น UFO ที่นี่พวกเขาว่าเห็นแสงสีแดงเล็กๆบินฟิวผ่านไปน่ะหวังว่าวันนี้จะได้เห็นนะอุ้ยอารมณ์ไม่ดีเหรออ๋อนิดหน่อยนะคุณไม่ชอบ UFO เหรอเปล่าหรอกแค่คิดถึงอนาคตน่ะฉันคงใกล้จะตกงานแล้วล่ะเฮ้ยจะกลัวอะไรเล่าผมก็ตกงานมานานแล้วอนาคตของทุกๆคนควรจะได้ออกไปท่องในอวกาศนั่นถ้าไปท่องอวกาศแล้วก็หลีกหนีความเป็นจริงได้งั้นชีวิตจะง่ายขึ้นหน่อยไหมไม่ต้องเจอกับปัญหาอย่างไรก็ต้องพยายามหาเงินไปกินข้าวหรือว่าหางานนะแต่ว่าจะไม่ได้เจอคนที่อยากเจออีกแล้วนะงั้นอย่าไปท่องอวกาศนะต่อให้ฉันไปจริงก็ไม่ไปอวกาศหรอกงั้นคุณก็จะกลับนอร์เวย์ทำไมล่ะถ้าคุณกลับไปแล้วก็งั้นคุณก็ไม่ได้เจอกับคนที่อยากเจอแล้วสิที่จริงฉันก็ไม่อยากกลับนะเลยไม่ได้บอกว่าจะกลับไงฮะคุณดูแสงตรงนั้นสิเสาไฟหรือเปล่าอ่ะนี่ไม่สิมันขยับนะเครื่องบินน่ะไหนฉันไม่เชื่อมาดูสิอุ๊ยว้าวคุณเห็นสีแดงเล็กๆนั่นไหมเหมือนกับกางเกงในสีแดงไม่ใช่ซุปเปอร์แมนหรอกมั้งซุปเปอร์แมนไม่ใส่กางเกงในแล้วฉันนอนแล้วนะเป็นไงบ้างเรื่องเงินชดเชยนั่นได้ความว่าไงเพื่อนคุณอะไรหลุนสักอย่างเขาว่าไงบ้างที่รักฉันหลับแล้วทำไมล่ะไม่ลงตัวเหรอนี่ผมหาทนายให้เอาไหมที่รักปิดไฟนอนเถอะค่ะจ้ะเล่นมายากลเหรอเปลี่ยนสีทองเป็นสีแดงพ่อคะหนูไม่มีเงินจริงๆใช้ไปก่อนเถอะค่ะหนูลำบากจริงๆตอนเนี้ยถ้ารู้แล้วทำไมแกจะยังทำอีกพ่อก็บอกแกแล้วว่าอย่าเดินเข้าไปนะแกใช้เงินจนหมดตัวแล้วถึงจะเพิ่งนึกเสียใจเหรอหนูไม่ได้เสียดายเงินค่ะหนูแค่รู้สึกว่าตัวเองใช้ไม่ได้คิดว่าตัวเองน่าจะปกป้องความฝันเพื่อนได้แต่ดันทำมันพังหมดเอ็มกลับก็มาเดือดร้อนหนูแค่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแค่กลับไปเป็นคนที่คอยรองมือรองเท้าเขาในเมื่อทำเพื่อเงินเราก็ไม่มีทางเลือกนักหรอกนะถ้าตอนนี้หนูล้มเหลวกลับไปแม่สามีปีศาจนั่นต้องถือโอกาสนี้เหยียบหนูจมดินแน่หนูไม่ชอบหรอกค่ะงั้นก็ลองทำแบบหัวขโมยถูกหมากัดสิยังไงคะยอมรับชะตากรรมสิเฮ้ยทำไมผู้หญิงถึงได้โง่กันนักนะ
จะไปงัดข้อกับแม่ผัวทำไมฮะแกทำไปก็ไร้ประโยชน์ชนะแล้วทำอะไรได้ถ้าแกชนะแล้วมาลงกับสามีถึงตอนนั้นถ้าเกิดเขาไม่เอาแกไว้แล้วพ่อจะทำยังไงล่ะตอนนี้ยังพอมีเงินถึงพ่อบ้างแต่ต่อไปแกจะหาเงินจากไหนมาให้พ่อล่ะจะให้พ่อขอบคุณแกหรือไงอาประธานหวังอาครับเสร็จแน่ครับ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 อาบ๊ายบายเฮ้ยหงุดหงิดว้ยหงุดหงิดคุณเหยาคะกาแฟมาแล้วค่ะไม่เอากาแฟเอายาพิษมาอยากตายตายแล้วคุณคิดอะไรอยู่คะเนี่ยเฮ้ยผมอยากจะบ้าตายกับประธานหวังนั่นอยู่แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าจะเปลี่ยนคนอีกพูดง่ายๆเจ้านายก็เหมือนกับเราประเด็นการพนันนั่นแหละเราใจไม่เคยถูกเอ้ยต้องไปสู้กับพวกผู้หญิงนั่นอีกแล้วปวดหัวบ้านอพาร์ตเมนต์ขนาด100ฟุตเช่ารายเดือน100ฟุตก็11,000แล้วนอนข้างถนนซะดีมั้ยเนี่ยจือหลุนฉันจะบอกให้เราไม่ชดเชยให้คุณหรอกนะฮะอะไรนะแม่มดสาวสวยเต้นอย่างสุดเหวี่ยงสไตล์ฮ่องกงแม่มดสาวสวยเต้นสุดเหวี่ยงสไตล์ฮ่องกงโอ้ my god เอ๊ะแม่มดสาวสวยนี่ฮีโร่ฉันมาแล้วคุณอยู่ไหนเชิญครับสุดยอดเลยเขารู้จักเธอด้วยแง่สินี่เขาโดนจ้างมาหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้น่าจะของจริงจริงเหรอคนนี้คือประธานหวังเจ้าของยาน้ำฮีโร่นะสวัสดีค่ะฉันชื่อจูลี่ผมรู้จักคุณผมได้ดูคลิปที่คุณเต้นแล้วเอ๊ะสาวน้อยคนนี้เป็นผู้ช่วยคุณหรือเปล่าใช่ค่ะเธอชื่อเสี่ยวซื่อเสี่ยวซื่อสองคนคือทอมกับวิเวียนทั้งสองคนเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของฮีโร่นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องจริงอันหนึ่งไม่ได้หลอกเราจริงๆด้วยหลอกอะไรครับใครหลอกใครครับแต่แค่ล้อเล่นสาวสวยคนนี้เธอขี้เล่นนะครับตอนนี้ฮ่องกงต้องการพลังบวกแบบนี้แหละครับเราเลยคิดว่าคุณจูลี่เหมาะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณของฮ่องกงครับและแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงอย่างเราไม่ว่าจะอยู่วัยไหนจะล้มเหลวยังไงก็สามารถลุกขึ้นใหม่ได้อย่างคนเต้นแบบสนุกสุดเหวี่ยงได้พวกคุณพูดถูกแล้วค่ะผู้หญิงเราก็เป็นแบบนี้ก็แค่ผู้ชายบางคนไม่รู้จักชื่นชมเราแถมยังเห็นพวกเราเป็นตัวตลกอีกด้วยผู้ชายแบบนั้นโง่จริงๆเลยผมเป็นผู้ชายฟังแล้วยังซึ้งใจเลยล่ะครับนั่นสิผมก็เป็นผู้ชายแต่ผมขอชื่นชมคุณผมเต้นแบบคนได้ด้วยนะนี่ไหนอยู่ไหนคุณอยู่ไหนประธานหวังคุณเต้นเก่งมากใช่ไหมที่จะผมลองทำสำรวจด้วยการทำแบบสอบถามนอกจากคุณแล้วตอนนี้หลายคนก็เต้นตามเธออยู่ครับคลิปแม่มดสาวเต้นแบบฮ่องกงสไตล์ของเธอกลายเป็นเรื่องเด่นประเด็นดังไปแล้วตอนนี้จูลี่เธอกำลังฮอตจนถึงขีดสุดแล้วก็เป็นเหมือนกับนางฟ้าของพี่ชายไอดอลของน้องสาวผมว่าจุดนี้จูลี่เองก็คงคาดไม่ถึงนั่นสิดังนั้นฮีโร่ของเราต้องการทาบทามคุณจูลี่ด้วยใจจริงเลยนะครับให้มาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เราผมเชื่อว่าคุณจูลี่จะไม่พลาดโอกาสดีๆไปแน่นอนครับเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วตันๆล่ะคุณดองค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 ะเจ้านายเธอล่ะเขาไม่อยู่ค่ะออกไปทำธุระมาใหม่เหรอถึงใช้แผนนี้กับฉันเขาหลบหน้าฉันอยู่หรือสิคุณดองคะฉันไม่ได้โกหกคุณจริงๆวันนี้คุณเหยามีนัดออกไปประชุมข้างนอกค่ะคุณดองคะโดนเฉ่งแน่เขาอยู่ที่ไหนอยู่กับประธานหวังค่ะออกไปคุยเรื่องอะไรกันเธอเป็นเลขาเขาเธอต้องรู้แน่ว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนคนทำไมไม่ให้ฉันเป็นพรีเซนเตอร์แล้วมีใครที่สวยกว่าฉันดีกว่าฉันฟิตกว่าฉันอีกถึงได้กล้าฉกตำแหน่งพรีเซนเตอร์ของฉันไปเอาล่ะตกลงตามนี้นะครับคุณจูผมขอต้อนรับคุณในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ของฮีโร่อย่างเป็นทางการหวังว่าเราจะเข้ากันได้ดีนะครับขอบคุณค่ะประธานหวังฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะโอ้ดีมากเลยครับอรุณผู้จัดการเรื่องสัญญาให้เรียบร้อยนะอ๋อคุณยึดตามที่เธอต้องการได้เลยทีนี้โฆษณาของเราเปิดกล้องได้แล้วใช่ไหมผมจะจัดการให้นะครับประธานหวังวันนี้ผมมีธุระต่อขอตัวก่อนนะไปเถอะครับจะทำดีๆนะครับไปก่อนครับโชคดีนะครับโชคดีครับอ่ะผมเตรียมสัญญามาแล้ว
ถ้าตกลงก็เซ็นได้เลยใครล่ะตันตันระวังนะครั้งก่อนฉันตกหลุมพรางเขาเต็มๆเลยดูเงินที่คุณจะได้สิโอ้งั้นคุณก็รีบเซ็นซะสิคิดว่าเงินซื้อฉันได้เหรอต้องการอะไรเล่าฉันรู้แล้วฉันอยากให้คุณเรียกจดหมายนั่นคืนไม่ฟ้องเราและห้ามเรียกค่าชดเชยด้วยได้ยังไงพวกคุณก็ไม่มีเงินจ่ายจะเซ็นได้หรือยังเฮ้ยแล้วก็ตอนถ่ายโฆษณาห้ามแกล้งเราเด็ดขาดห้ามให้เราเต้นหรือทำตัวน่าเกลียดห้ามเห็นเป็นตัวตลกไม่ต้องห่วงเพราะเราเชิญจูลี่มาเล่นโฆษณาแค่คนเดียวไม่ได้รวมคนอื่นมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยฉันอยากคิดอีกหน่อยนี่อย่ามาเล่นลูกไม้ครั้งนี้ข้อเสนอของเราดีมากๆแล้วนะประธานหวังเขาบอกว่าถ้าฉันต้องการอะไรคุณก็ต้องฟังฉันไม่ใช่เหรอแล้วคุณจะเอาอะไรอีกเล่ายังคิดไม่ออกเลยไว้ค่อยบอกแล้วกันนะแม่มดคนสวยบ๊ายบายเป็นพรีเซนเตอร์เงินมันดีแบบนี้นี่เองทำไมไม่เซ็นล่ะโอกาสหายากนะคิดดูนะตอนนี้เขาต้องมาง้อเราแล้วก็บีบให้เขาจ่ายเงินสูงขึ้นดีเลยสตูจะได้ไม่ต้องรอวันเจ๊งแล้วดีที่ไหนล่ะเขาเชิญฉันไปถ่ายคนเดียวนะยะไม่เกี่ยวกับเธอฉันก็ดีใจแทนเธออยู่ดีเธอต้องขอบคุณฉันตั้งหากเพราะเรื่องนี้เธอเลยไม่ต้องโดนฟ้องแล้วถูกของเธอขอบคุณจริงๆนะแถมยังได้เอาคืนตันๆแทนเอ็มคลับด้วยเธอต้องอกแตกตายแน่ย้อยอะไรเนี่ยสภาพคุณเหยาค่ะเมื่อกี้หลงตันตันมาที่นี่ค่ะถ้าคนใต้โต๊ะด้วยนะคะบอกว่าจะคุยกับคุณให้ได้น่ากลัวมากเลยค่ะผมคิดอยู่แล้วเธอต้องมาแก้แค้นแน่แต่ก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ตอนแรกเธอก็ไม่ได้โกรธมากนะคะแต่พอบอกเรื่องจูลี่เธอก็เสียสติเป็นผีบ้าเลยค่ะคุณว่าไงนะคุณพูดเรื่องจูลี่มาแทนที่เธออย่างนั้นเหรออยากให้ผมตายหรือไงอ่ะเธอบังคับให้ฉันพูดนี่คะโถเฮ้ยเธอบังคับให้พูดคราวนี้ได้ตายจริงๆแน่ๆเลยตันตันคนนั้นน่ะโหดเหี้ยมจะตายผมต้องตายไม่เหลือซากแน่เพิ่งจะจัดการคนนึงได้ดันมาอีกคนนึงซะนี่โถเฮ้ยทำไมชีวิตมันลำบากแบบนี้วะเนี่ยปวดหมอง